สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนำพี่น้ำน้องเข้าสู่รายการบึงอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญขออนุญาตหยิบยกนำเอาเรื่องราวบันทึกของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในช่วงเหตุการณ์เสียงปืนแตกปีพุทธศักราช2509ที่สถานีตำรวจภูทอนอำเภอหนองบัวลำพูที่ได้มีการต่อสู้กันในสงครามประชาชนหนองบัวลำพูกะถือเป็นอีกเขตหนึ่งครับที่จัดให้เป็นพื้นที่สีแดงในหนึ่งตะคือเป็นพื้นที่ที่มีเขตงานของกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคท.ปักหลักอยู่อย่างหนาแน่นเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่ได้ถูกบันทึกไว้มีความเป็นมาจากใดนั้นมาครับพี่น้องเฮามาไปนำห้อยเหตุการณ์เรื่องนี้นำกันครับหนองบัวลำพูมีพ่อคท.ได้เข้ามาแพร่ขยายในเขตพื้นที่เกิดจากนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกที่เริ่มต้นในช่วงปีพ.ศ.2504มีแผนข้อหนึ่งซึ่งสำคัญและก็ต้องรีบเร่งดำเนินการนั่นก็คือการสร้างถนนไปทั่วประเทศเพราะมีความเชื่อว่าหากมีการสั่งถนนหนทางสั่งความเจริญในด่านทางวัตถุก็สิเฮ็ดให้คอมมิวนิสต์นี่หดหายออกไปจากประเทศจากแถบดินอีสานในยุคนั้นสมัยนั้นและก็สิได้เฮ็ดให้มีการเข้าถึงพื้นที่ชนบทได้อย่างทั่วถึงและก็สะดวกง่ายยิ่งขึ้นแต่โครงการสร้างและก็ซ่อมแซมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูตามนโยบายดังกล่าวนั้นกลับเป็นจุดกำเนิดงานจัดตั้งมวลชนของเขตงานเอเชียซึ่งเป็นเขตงานแรกของขบวนการปฏิวัติผู้สร้างอันเป็นขบวนการปฏิวัติประชาชนในเขตหนองบัวลำพูจนสหายรุ่นบุกเบิกผู้หนึ่งของเขตงานได้เว้าได้เล่าว่าการที่รัฐได้สร้างถนนเพื่อสิให้คอมมิวนิสต์หายไปนั้นใส่บ่ได้กับพื้นที่มองนี้เพราะว่าคอมมิวนิสต์มาพร้อมกับการสร้างถนนหนทางเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงปีพุทธศักราช2504นั้นเมื่อมีโครงการสร้างและก็ซ่อมแซมเส้นทางสายอุดรไปอำเภอหนองบัวลำพูในอดีตกรรมกรแรงงานที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจ้างเขามาสร้างและก็ซ่อมแซมถนนส่วนมากก็คือชาวบ้านที่อยู่ในคงเขตพื้นที่แถวนั้นจากแต่เดิมที่ชาวบ้านเคยอยู่กันอย่างกระจัดกระจายก็ส่งผลให้มีโอกาสมาร่วมโตพบปะเว้าคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดซึ่งกันและกันและก็ที่สำคัญพวกเขาก็ได้ใกล้ชิดกับนายช่างซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคพคท.เหตุใดนายช่างได้ให้แนวคิดแทรกซึมหรือว่าให้การศึกษาเกี่ยวกับลัทธิแก่พวกแรงงานชาวบ้านเหล่านั้นส่งผลให้เกิดมีความตื่นโตมากยิ่งขึ้นผลที่สุดจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมและก็ได้มีการจัดตั้งมวลชนขึ้นมาในเขตพื้นที่การจัดตั้งมวลชนในยุคแรกก็สิอาศัยความสัมพันธ์ที่มีความเหนียวแน่นกันระหว่างญาติมิตรหมู่พวกโดยเริ่มจากผู้ใหญ่ที่ผู้คนในแถบทินแถวนั้นให้ความเคารพนับถือก่อนและก็ค่อยๆขยายลงไปสู่กลุ่มคนหนุ่มสาวมีการจัดตั้งและก็จัดทำเป็นหน่วยละ3คนและก็ให้แต่ละคนไปขยายการจัดตั้งเป็น1ต่อ2ต่อ3อื่นว่าลูกสู่คือกระบวนการค้าการขายในยุคปัจจุบันนี่แหละครับในขณะเดียวกันทางพคท.ก็ได้ทรงสหายมาจัดการด้านศึกษาให้กับมวลชนให้ได้เห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงของสภาพปัญหาความทุกข์ยากอดอยากที่ชาวบ้านต้องประสบพบเจอและก็ความจำเป็นที่สิต้องลุกขึ้นต่อสู้ในช่วงแรกๆก็มีการระมัดระวังมากเป็นระดับหนึ่งเพราะหน่วยจัดตั้งมวลชนสินัดกันศึกษาเกี่ยวกับลัทธิการให้ความหูการปลูกฝังแทรกซึมหลักการตามหัวไห้ปลายหน้าด้วยลักษณะจังสี่บ่โดนก็เฮ็ดให้ชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเฉพาะในแถบอำเภอหนองบัวลำพูยุคนั้นสมัยนั้นมีความตื่นโตทางการเมืองมากยิ่งขึ้นดังนั้นงานจัดตั้งมวลชนจึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งในระยะต่อมาเมื่อเกิดกรณีเสียงปืนแตก
อยู่ทางบั่นนาบัวจังหวัดนครพนมช่วงปีพ.ศ.2508ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐเองก็ได้กินว่าชาวบ้านมีการร่วมโตจัดตั้งมวลชนขึ้นอย่างลับๆรัฐจังได้มีความพยายามใส่มาตรการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมและกะขาดเหตุผลจังเช่นจับชาวบ้านนนท่านอำเภอหนองบัวลำพูซึ่งแต่ก่อนขึ้นอยู่กับจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็นำมาสอบแล้วก็ขุดหลุมฝังให้เหลือตั้งแต่ข้อจังยิ่งเฮ็ดให้มวลชนในแถบอำเภอหนองบัวลำพูนี่ครับเรียกร้องที่สิพัฒนาหน่วยแล้วก็จัดตั้งเป็นกองกำลังพร้อมต่อสู้ด้วยอาวุธเนื่องจากสถานที่นัดกันศึกษาเกี่ยวกับปฏิที่มีขึ้นตามหัวไห้ปลายหน้านั้นบ่มีความปลอดภัยจังได้เริ่มมีการเสาะแสวงหาสถานที่ที่ปลอดภัยและก็ในที่สุดก็ได้เลือกเอาบริเวณผู้ชอฟ้าหรือผู้หินหลาดชอฟ้าซึ่งอยู่ในเขตตำบลนนท่านเป็นหน่วยจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นที่พักพิงและก็จัดการการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับลัทธิให้แก่มวลชนแล้วก็มีการฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมที่สิใส่ชีวิตอยู่ในป่าให้ได้ที่สำคัญเพื่อสร้างเป็นหน่วยจัดตั้งที่พร้อมต่อสู้กับภาครัฐด้วยกำลังอาวุธในช่วงปีพ.ศ.2508พ.ก.ท.ได้ส่งคนจากผู้หินหลาดชอฟ้าไปศึกษาวิธีการเหตุสงครามประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในป่าเขาแล้วก็ความรู้เรื่องทหารและก็การแพทย์ซึ่งก็ได้รับความซอยเหลือจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็เวียดนามเป็นอย่างดีโดยจัดการอบรมให้เป็นรุ่นๆพร้อมกับสหายในเขตงานอื่นของภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือและก็ภาคกลางที่พ่อขอท่อได้ขยายการจัดตั้งเข้าไปถึงหลังจากที่สหายชุดที่เดินทางไปศึกษารุ่นแรกได้เดินทางกลับมาถึงยังพื้นที่ในช่วงปีพ.ศ.2509นั่นเองกลุ่มพวกเขาก็ได้กระทำการแตกเสียงปืนอันเป็นมือเสียงปืนแตกครั้งแรกของขบวนการปฏิวัติแห่งเทือกเขาผู้สร้างโดยได้เข้าทำการโจมตีสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอหนองบัวลำพูซึ่งปัจจุบันนี่ก็คือสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูในช่วงนั้นเมื่อบุกและก็ยึดอาวุธของโรงพักหรือว่าสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอหนองบัวลำพูได้แล้วก็ได้ถอยกำลังออกมาในขณะที่กำลังถอยออกมานั้นได้มีตำรวจนายหนึ่งสุ่มแอบยิงปืนใส่เป็นผลให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีสหายเสียชีวิต2คนคือสหายรังสีและก็สหายชั้นชัยเหตุการณ์ในเทือนั้นเฮ็ดให้หนองบัวลำพูกลายเป็นพื้นที่สีแดงขึ้นมาในทันทีทั้งนี้ในเหตุการณ์นั้นก็ได้ถูกบันทึกแล้วก็เผยแพร่ในจุลสารสิทธิ์เก่าของมหิดลสัมพันธ์ปีที่19ฉบับที่2ในช่วงปีพ.ศ.2564หัวข้อหลักของการบันทึกคือแผดเคลื่อนที่เมื่อ60ปีก่อนซึ่งจากการบันทึกเหตุการณ์ของหน่วยแผดเคลื่อนที่ในเท่านั้นคือหน่วยงานโครงการแผดเคลื่อนที่อุดรของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เปรมบุรีและก็แพทย์เคลื่อนที่ของศิริราชที่หนองบัวลำพูโดยร่องศาสตราจารย์นายแพทย์มานิตสุชาตานุ่นและก็แพทย์เคลื่อนที่ของศิริราชที่อุดรโดยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สันใจแสงวิเชียนเพิ่นก็ได้เล่าเหตุการณ์เสียงปืนแตกที่สถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอหนองบัวลำพูโดยนายแพทย์เปมบุรีเพิ่นได้เว้าได้เล่าว่าโครงการแผดเคลื่อนที่ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2507โดยมีอาจารย์แผดหลายท่านได้ชักชวนกันไปเยี่ยมลูกศิษย์ศิริราชและแก่สถาบันอื่นๆที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตชนบทว่าไม่ควรเป็นอยู่กันจังไดมีปัญหาในการลงพื้นที่หรือบ่เพิ่นก็ได้พากันชักชวนกันและก็เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีและก็ได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลประจำจังหวัดหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมตามอนามัยต่างๆที่อยู่ตามอำเภอจังเช่นที่อำเภอหนองบัวลำพูอำเภอเพ่นอำเภอบันผืออำเภอหนองหานและก็อำเภอกุมภาวะปีขณะนั้นโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ขึ้นต่อกรมการแพทย์ส่วนอนามัยสถานีอนามัยและก็สำนักงานพดุงครรภ์ได้ขึ้นต่อกรมอนามัย
ดยทั้งนี้ก็บ่ค่อยสิมีการประสานงานกันดีจักเท่าใดแพทย์และก็พยาบาลส่วนใหญ่สิอยู่ประจำโรงพยาบาลส่วนหน่อยของแพทย์พยาบาลสิอยู่สังกัดกรมอนามัยนายแพทย์เปรมระบุว่าการไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่อุดรธานีเท่านั้นมีสิ่งที่สะกิดใจเพิ่นนั่นก็คือควบบ่สมดุลของการกระจายการแพทย์และก็กรมการแพทย์และก็กรมอนามัยประกอบกับบริบทในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2507พ.ค.ท.มีความเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับนายแพทย์สันใจแสงวิเชียนก็ได้เว้าว่าในภาคอีสานซึ่งล่าหลังกว่าทุกภาคมีผู้คนยากจนเป็นจำนวนมากทำหากินลำบากช่วงฤดูแล้งก็มีน้ำบ่พอต่อการเกษตรหรือการดำรงชีพการคมนาคมก็บ่สะดวกถนนติดต่อกับทางภาคกลางก็บ่มีมีแต่ทางรถไฟถึงปีพ.ศ. 2499จังได้เกิดมีถนนมิตรภาพแต่ก็ถึงแค่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นเลยขึ้นไปก็มีถนนที่กุยทางไว้แน่ลงดินแดงไว้แน่ลงหินไว้แน่หลายอำเภอบ่มีถนนไปฮอดไปถึงบ่มีแม้กระทั่งโรงเรียนบ่มีแม้กระทั่งโรงพยาบาลนายแพทย์สันใจชี้ว่าพ่อขอท่อใส่ปัญหาเหล่านี้ในการปลุกระดมชักชวนชาวบ้านให้มาเข้าเป็นพวกเพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของพ่อขอท่อรัฐบาลจังพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการว่างโครงการพัฒนาใหญ่หน่อยมากมายหลายโครงการมีการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างทางหลวงสายประท่านและก็สายร่องหลายสายสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเหตุฝายและก็อ้างเก็บน้ำตั้งหน่วยพัฒนาคือหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือว่ารปช.ที่เฮาฮู้จักกันในอดีตนั่นแหละครับของกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หรือว่านพค.ของกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยกลางหรือว่ากรปกลางของบัญชาการทหารสูงสุดปัจจุบันคือกองกำลังอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากอรมน.นายแพทย์สันใจได้เว้าได้เล่าว่าการดำเนินโครงการต่างๆดังกล่าวสามารถแก้ข้อกล่าวหาของพ่อขอท่อได้เกือบหมดนอกจากข้อกล่าวหาหนึ่งที่ว่าคนอีสานถูกทอดทิ้งขาดการรักษาพยาบาลขณะเดียวกันในช่วงปีพ.ศ.2508จังหวัดอุดรธานีอยู่ในอิทธิพลของพ่อขอท่อกัวเคิงจังหวัดครับพี่น้องซึ่งบริเวณเทือกเขาผู้พ่านเป็นพื้นที่สีแดงเต็มที่ข้าราชการเข้าไปบ่ฮอดหรือว่าเข้าไปบ่ได้เลยล่ะครับทางที่สิแก้ไขต้องเอาการสาธารณสุขเข้าไปดังนั้นรปช.หรือว่าหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบทนี่ล่ะครับจังได้ให้ทางศิริราชจัดหน่วยแพทย์ไปพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขที่จังหวัดอุดรนายแพทย์เปรมได้ระบุว่าเมื่อช่วงประมาณต้นปีพ.ศ. 2509รปช.ได้เชิญคณะแพทยศาสตร์และก็หน่วยหลักของกระทรวงสาธารณสุขมาประชุมเพื่อขอควบซอยเหลือให้ทรงเจ้าหน้าที่ไปซอยเสริมงานของรปช.คือคณะนั้นไทยมีคณะแพทย์อยู่เพียง3แห่งคือศิริราชจุฬาและก็เชียงใหม่มีหน่วยแพทย์โรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขสองหน่วยคือกรมการแพทย์และก็กรมอนามัยที่ประชุมได้ขอสรุปว่าทั้งหาหน่วยงานสิรับทรงแพทย์และก็พยาบาลเคลื่อนที่ออกไปเสริมกำลังแต่ละจังหวัดศิริราชรับเอาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเคยไปเยี่ยมไปเยือนมาแล้วด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการแพทย์เคลื่อนที่ของศิริราชที่สิเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีเกิดขึ้นนายแพทย์อุดมโปสะกิษณะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะนั้นได้ตั้งให้นายแพทย์เปรมเป็นผู้อำนวยการโครงการโดยมีการจัดหน่วยแพทย์ออกเป็นหาหน่วยคือหน่วยกลางที่โรงพยาบาลอุดรธานีมีแพทย์อยู่4ถึง5คนและก็พยาบาล2คนหน่วยอำเภอหนองบัวลำพูหน่วยอำเภอเพ่นหน่วยอำเภอบันผือหน่วยอำเภอหนองหานหน่วยอำเภอมีแพทย์ประจำอยู่หน่วยละ 2-3 คนและก็พยาบาล2คน
การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี่มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนชุดคณะและกะรุ่นผัดกันไปเรื่อยๆโดยมีกำหนดเวลาทำงานต่อชุดแต่ละรุ่นในปีแรกระยะ1เดือนต่อมาในปีที่2จึงเปลี่ยนเป็น2สัปดาห์เพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์บางคนที่มีคลินิกส่วนตัวนายแพทย์สันใจได้ระบุว่าศิริราชจัดส่งแพทย์ไปอุดรถึงปีพ.ศ. 2116จังได้ยุติทั้งนี้นายแพทย์สันใจก็ยังได้เว้าได้เล่าเกี่ยวกับการเฮ็ดงานของแพทย์เคลื่อนที่ของศิริราชในจังหวัดอุดรธานีไว้อย่างละเอียดแต่ทั้งนี้ก็สิหยิบยกมาเว้ามาเล่ามาบอกเฉพาะหน่วยที่หนองบัวลำพูเพิ่นได้เล่าถึงเหตุการณ์ทำงานของแพทย์เคลื่อนที่นี่ว่าอำเภอหนองบัวลำพูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรอยู่ทางใต้ของเทือกเขาผู้พานนอกจากหนองบัวลำพูแล้วก็มีอำเภอโนนสังอีกอำเภอหนึ่งต่อมาอำเภอหนองบัวลำพูแยกเป็นอีกหลายอำเภอบ่ว่าสิเป็นอำเภอหน้ากลางอำเภอศรีบุญเรื่องในช่วงปีพ.ศ.2509สมัยนั้นไปหนองบัวลำพูต้องขับรถไปในระยะทาง50กิโลเมตรซึ่งเป็นทางลูกลั่งตลอดทางออกจากโตเมืองทางบ้านกุดลิ่งทันที่ราบไปถึงบ้านหนองว่าซ้อแล้วก็ขึ้นเขาถนนโคดเกี่ยวเขาผู้พันตรงส่วนที่บ่สูงจักเท่าใดลงเขาไปก็สิถึงเขตอำเภอหนองบัวลำพูอำเภอนี้มีหนองน้ำใหญ่ที่หนองบัวลำพูโตตลาดโตชุ่มชนแล้วก็สถานที่ราชการตั้งอยู่รอบหนองสมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จมาพักทับอยู่หม่องนี้ช่องเขาในเขตนี้เป็นทางเดินทัพมาตั้งแต่โบราณโบราณระหว่างทางก่อนขึ้นเขาถนนกะสิตัดพันทางเขาวัดธรรมของเพนขณะเพิ่นกะสิแวะกราบหลวงปู่ขาวทุกครั้งที่ได้พันสถานีนั้นไม่อยู่ใกล้สถานีตำรวจพ่ออื่นหากันได้ยินเป็นเลื่อนใหม่ชั้นเดียวบ่คือกับหม่องอื่นๆมีห้องผ่าตัดห้องผู้ป่วยห้องคลอดมีเครื่องเอ็กซเรย์น้อยๆแต่บ่มีแพทย์มีผดุงขั้นที่ซื้อแม่ทุ่มมาซึ่งอยู่ปฏิบัติงานอยู่หม่องนี้มาโดนแล้วทำหน้าที่ทำคอร์ดให้คนทั้งอำเภอคนทั้งอำเภอจังเอิญแม่ทุ่มมาว่าแม่กันทั้งตลาดในโรงพยาบาลมีศาลายกพื้นสำหรับนอนมีเตาให้เฮ็ดอาหารเอิ้นว่าเรือนพักญาติเพราะผู้ป่วยต่างตำบลเมื่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วญาติก็สิกลับบ้านบ่ทันต้องมีที่พักอาจารย์รุ่นแรกจัดการพัฒนาโรงพยาบาลขนาดใหญ่พัฒนาห้องผ่าตัดให้ทำการผ่าตัดได้จนถึงผ่าตัดใหญ่ฝึกพนักงานอนามัยจนถ่ายเอ็กซเรย์ได้ผู้ป่วยกับไม่มากขึ้นทั้งชาวบ้านและกับพวกพคค.ในป่าได้รักษาเมียหัวหน้าพคค.ที่แขนหักน้ำเวลาพวกเขามาให้รักษาฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ฮู้แต่ว่ากะทำเป็นบ่ฮู้ที่อำเภอนี่ผู้คนทั้งชาวบ้านและกะข้าราชการสนิทสนมกับหน่วยงานแพทย์เป็นอย่างมากตอนเสาร์ไปสื่อกับเขาผู้คนกะทักทายหมอพยาบาลรุดญาติมิตรแต่ที่ปรากฏว่ามีการบันทึกเรื่องเล่าเหตุการณ์พ่อกระท่อบุกสถานีตำรวจผู้ท่อนหนองบัวลำพูนั่นก็คือจากบทควมของนายแพทย์มานิตสุชาตานนท์และกะนายแพทย์สันใจแสงวิเชียนซึ่งขอควมปรากฏว่าจังซี่ครับคือนายแพทย์สันใจเพิ่นได้เว้าได้เล่าว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รุ่นที่2เกิดเรื่องใหญ่ที่หนองบัวลำพูพคค.ได้ยกพวกเข้าบุกโรงพักหนองบัวลำพูช่วงกลางดึกและก็ยิงตำรวจบาดเจ็บหลายคนแต่กระถึกตอบโต้พคค.ตายและก็บาดเจ็บหลายคนตายหน้าโรงพัก1คนแล่นมาตายหน้าโรงพยาบาลอีก1คนต่อมาได้ไปพบพ่อศพที่เน่าจนแห้งแถวนำตกเท่าโตอีกหนึ่งคนเช่าตลาดที่อยู่ริมหนองบัวฝากตรงกันข้ามเป็นห่วงพวกหมอพ่อเสียงปืนแตกสงบลงกะยกขบวนมาสอบถามแล้วกะมาเบิ่งมาดูแลพวกหมอเคลื่อนที่มานิดซึ่งน่าสิเป็นแพทย์ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงได้เว้าได้เล่าว่าการเฮ็ดงานในท้องที่จังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองบ่ค่อยสิเรียบร้อยมีการช่วงชิงประชาชนกับปลัดฉิทางการเมืองมีอันตรายจากการต่อสู้การเดินทางที่บ่สะดวกสบายคือจังสมือนี่ได้มีโอกาสเข้าไปเฮ็ดงานนี่อยู่หลายพัดช่วงแรกๆกะเป็นทะยานน่ากลัวแต่พวกแพทย์ส่วนใหญ่ก็เตรียมโตกันเต็มที่
โดยทางราชการอนุญาตให้ซื้อปืนพกติดตัวไปนำมานิดบอกว่าไปครั้งแรกได้เข้าไปตั้งหน่วยเหตุงานที่สถานีอนามัยอำเภอหนองบัวลำภูซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มจากการแสกซึมของคอมมินิตก็ได้พบได้พ่อและก็ได้เจอเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเป็นเท่าแรกเมื่อมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็พวกผู้ก่อการร้ายใกล้ๆกับบ้านที่คณะแพทย์พยาบาลได้พักตอนแรกๆก็พากันหยั่นกันกลัวว่าพวกคอมมินิตสิบุกเข้ามาจับจังได้พากันพกปืนในเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ต่อมาก็ได้พากันเปลี่ยนใจวางปืนเพราะเขาสู้กันด้วยปืนกลอาวุธสงครามขั้นเกิดเหตุการณ์อีหยังขึ้นมาย่อมให้พวกพ่อข้อจับสิดีกลัวเมื่อเสียงปืนได้เผ่าลงก็มีคนกูกันมาที่บ้านพักของพวกหมอทั้งนี้พวกหมอก็บ่ฮู้ว่าเป็นพวกใดกันแน่เมื่อชาวบ้านตะโกนว่าหมอหมอมีคนถูกยิงบาดเจ็บให้หมอนี่ไปซอยเหลือพวกหมอกับพร้อมใจกันเกาะกลุ่มลงไปจากบ้านพักไปซอยรักษาหรือแม้แต่สีน้ำเอาโตหมอนี่เข้าไปยังป่าก็ยินยอมแต่ในที่สุดเป็นว่าทางตำรวจที่รอดจากบาดเจ็บมาขอควมซอยเหลือคณะหมอได้ผ่าตัดด่วน3ไร่น้ำกันโดยได้ซอยกันดมยาสลบแล้วก็ผ่าตัดโดยบ่มีการวิสัญญีแพทย์เครื่องมือผ่าตัดก็จำกัดแต่ก็โชคดีที่สามารถซอยชีวิตตำรวจได้ทั้ง3นายท่ามกลางความกลัวและก็ความตื่นเต้นเสมือนกับอยู่ในสงครามสนามรบหลังเสร็จการผ่าตัดก็ต้องอพยพทั้งหมอและก็คนไข้โดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของทหารอเมริกันเข้าไปตั้งหลักอยู่ในโตจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้จากที่เบ้าที่เราแม่ข้อมูลบางอย่างของพ่อขท่อกับแพทย์เคลื่อนที่สิแตกตังหรือว่าขัดกันอยู่บ้างจังเช่นจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เสียงปืนแตกพ่อขอท่อบ่ได้ลงเอาไว้จังเช่นการปะทะกันข้างนั้นฟังตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ก็ยังได้รับรู้ถึงสถานการณ์ขณะที่มีการปะทะกันผ่านการรับรู้ของแพทย์เคลื่อนที่ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายก็ยังให้รายละเอียดบางประการบ่หลายเท่าที่ควรจังเช่นเหตุการณ์ในมื้อเกิดขึ้นเป็นมื้อใดเดือนใดหูทราบแต่เพียงระบุตรงกันว่าเป็นปีพ.ศ. 2509ส่วนช่วงนั้นฝ่ายแพทย์ได้ระบุว่าเป็นช่วงกลางดึกกว่าที่โครงสร้างพื้นฐานสื่อลงมาถึงหมู่บ้านในระดับท้องถิ่นห่างไกลโดยเฉพาะในภูมิภาคอีสานว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคอมมินิตเป็นโตแปรสำคัญที่เฮ็ดให้รัฐมีความกระตือรือร้นที่สิสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนตามท้องถิ่นกับพี่น้องอันนี้คือบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของคณะแพทย์เคลื่อนที่ที่ได้เข้าไปปฏิบัติการในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและก็ได้กระจายหน่วยงานเข้าไปยังท้องที่อำเภอต่างๆซึ่งในที่นี้ก็คือบริเวณอำเภอหนองบัวลำภูในอดีตที่เป็นพื้นที่สีแดงและก็มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มพ่อขอท่อหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพิ่นได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ไปบุญได้ยิบยกมาบอกเราเว้าต่อสู่พี่สู่น้องได้บอกได้เล่าได้เว้าสู่ฟังแล้วกะสิล่าพี่ล่าน้องฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเหตุบ้านการเมืองไว้ใน YouTube พบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ